MEA ค่ะติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปให้แก่สถาบันวิจัยแสงซินโครตอนซึ่งคาดว่าจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึงปีละ 1,780,000 บาทค่ะ MEA เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านพลังงานหมุนเวียนมุ่งสู่เป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลิตี้ภายในปีคริสต์ศักราช2050และ Net Zero Emission ภายในคริสต์ศักราช2065ตามแผนพัฒนาพลังงานของประเทศโอกาสนี้นายจตุรงค์สุริยาสสินรองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงพร้อมด้วยนายสาโรจน์รุจิรวัฒน์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนร่วมพิธีลงนามในสัญญาให้บริการโครงการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกและเมื่อการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปขนาด 911.90 กิโลวัตต์สูงสุดเสร็จสิ้นก็จะทำให้สถาบันวิจัยแสงซินโครตอนสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึงปีละ 1,780,000 บาทลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 519.73 ตันคาร์บอนต่อปีเทียบเท่ากับการปลูกต้นสักประมาณ 295.30 ต้นต่อปีค่ะนะครับก็จะเป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างการไฟฟ้านครหลวงกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนนะครับในการที่จะดำเนินการตามนโยบายภาครัฐนะครับที่ต้องการให้ส่วนราชการเนี่ยได้ลดการใช้พลังงานลงนะครับโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้านะครับสำหรับสถาบันที่เข้าร่วมโครงการนะครับนอกจากได้ส่วนลดค่าไฟแล้วนะครับยังได้ภาพลักษณ์ที่ดีนะครับในเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดนะครับในเรื่องของการลดโลกร้อนนะครับการลดคาร์บอนไดออกไซด์การเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำนะครับด้านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนกล่าวว่าพร้อมสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกันสำหรับหน่วยงานหรือประชาชนที่สนใจในการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปค่ะสามารถสอบถามได้ที่ MEA Call Center หมายเลข1130และติดต่อทางช่องทางออนไลน์ MEA ตลอด24ชั่วโมงค่ะ